สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงดินขุยไผ่และประโยชน์ของดินขุยไผ่นะคะดินขุยไผ่ค่ะเป็นดินจากบริเวณรอบโคนกอไผ่นะคะมีอินทรีย์วัตถุสูงค่ะเกิดจากการย่อยสลายของใบไผ่ที่ร่วงและทับถมกันเป็นระยะเวลานานค่ะเกิดจุลินทรีย์และเชื้อราต่างๆในดินนะคะโดยเฉพาะเชื้อราในสกุลไตโคเดอร์มาค่ะมีประโยชน์ในการควบคุมเชื้อราที่ไม่ดีทำให้เกิดโรคกับพืชได้ค่ะนิยมนะคะนำดินขุยไผ่มาปรับปรุงดินในการปลูกพืชผักต่างๆค่ะดินขุยไผ่มีสารอินทรีย์ต่างๆนะคะที่ทับถมกันนานจนเรียกว่าฮิวมัสค่ะทำให้ดินร่วนซุยนะคะอุดมสมบูรณ์ไม่อัดตัวแน่นรากพืชสามารถช้อนชัยหาอาหารได้ดีค่ะดินขุยไผ่นะคะเป็นดินที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกันอย่างแพร่หลายค่ะโดยเฉพาะในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการปลูกผักค่ะเพราะดินขุยไผ่มีลักษณะที่ร่วนมีอินทรีย์วัตถุสูงซึ่งเป็นอินทรีย์วัตถุที่ทำให้ดินมีธาตุอาหารสูงและทำให้ดินโปร่งร่วนอินทรีย์วัตถุดังกล่าวนะคะจะเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์โดยจุลินทรีย์และเชื้อราต่างๆในดินค่ะดินขุยไผ่นะคะมีคุณสมบัติช่วยให้น้ำและอากาศซึมผ่านลงไปในดินได้ดีค่ะทำให้พืชผักสวยงามโดยธรรมชาตินะคะโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีค่ะรู้ถึงประโยชน์ของดินขุยไผ่แล้วนะคะรีบหาดินขุยไผ่มาปลูกพืชผักกันนะคะดินขุยไผ่มีเชื้อราชนิดดีนะคะสามารถควบคุมจุลินทรีย์และเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคพืชบางชนิดเช่นเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคเน่าและโคนเน่าได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ